ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Identity Five ทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายจูเท้าไฟนักล่าขาโหดและนักถอดรหัสปั่นไฟมือทองทุกๆคนเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของจุดแซงกันด้วยนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุดแซงและเราก็จะได้มาเจอกันบ่อยๆด้วยนะคะตอนนี้กระแสทางเกมไอเดนของเราก็ยังคงเป็นที่น่าจับตามองอยู่และมีตัวละครใหม่ๆสกินเด็ดๆมาเยอะมากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะซึ่งก็มีทั้งกิจกรรมเติมเงินกล่องสุ่มที่หลายคนก็เจ็บหนักอยู่มากพอสมควรกันเลยทีเดียวแต่ล่าสุดนี้เองทางผู้เล่นบ้านเราหลายๆคนเนี่ยก็มีการแชร์ภาพหนึ่งที่คล้ายกับตัวละครในเกม Identity 5และถามกันมาในเพจของจุ๊บแซงเยอะมากๆเลยว่านี่คือตัวละครใหม่จริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพนี้กันก่อนดีกว่าและนี่ก็คือภาพที่มีการส่งมาถามกันเยอะมากๆเลยทีเดียวกับตัวละครสาวที่มีชุดสีดำยาวเกาะอกนี่ก็ดูดาร์กและโกธิกกระโปรงสุ่มอลังการแล้วก็สวยมากๆพร้อมของตกแต่งช่วงคอลูกไม้สีดำและกระดิ่งเนื้อตัวก็มีรอยเย็บส่วนหัวเป็นผมสีขาวนะคะแล้วก็มีหูฟังแมวเหมียวสีฟ้าอยู่ด้วยและสัญลักษณ์ที่สำคัญคือตากระดุมเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเซอร์แน่นอนพร้อมฝูงอีกาสีดำจนหลายคนตั้งคำถามว่าหรือนี่คือเซอร์ไวเวอร์ตัวใหม่ของเกมหรือเปล่าจริงๆจุ๊บแจงก็แอบลุ้นให้เป็นตัวละครใหม่เหมือนกันนะคะตอนที่เห็นครั้งแรกเพราะว่าสวยแล้วก็น่ารักมากๆแต่ตอนนี้ได้คำตอบแล้วว่าจริงๆตัวละครนี้นะคะเป็นมาสคอตของเว็บมูมูหรือมิวมิวคาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นเด็กผู้หญิงผมสีขาวแล้วก็มีหูฟังแมวอยู่แล้วล่ะค่ะส่วนภาพที่ออกมานี้นั้นเหมือนกับทางเว็บนำคาแรคเตอร์มาตกแต่งตัวละครให้เหมือนกับไอเดนเพื่อการ PR เกมนั่นเองซึ่งนี่นะคะก็คือหน้าเว็บไซต์แบบเต็มๆของภาพนี้นั่นเองนะคะจริงๆจุ๊บแจงเองก็อยากลุ้นให้ทางทีมงานเนี่ยเอาตัวนี้เข้ามาเหมือนกันล่ะค่ะดูสวยดีเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องสนใจอย่างแน่นอนและครั้งนี้นะคะจุ๊บแจงก็ได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วเนาะจะได้หายสงสัยกันนะคะและเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันอีกทีว่าอนาคตจะมีการหยิบตัวนี้มาทำหรือเปล่าบอกตรงๆว่าอยากได้มากๆเลยแหละและคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของจุ๊บแจงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้เด้อเวลาที่จุ๊บแจงมีคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้มีการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดเลยเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย